มาทุกคนคะข้างหน้ามอสอันนี้คือเรือดำน้ำของกองทัพสหรัฐนะคะจอดอยู่ข้างหน้ามอสเลยนี่คือเรือดำน้ำจริงๆที่เขาใช้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะได้รู้กันว่าข้างในมันจะทันสมัยขนาดอ๋อจะเห็นเมืองข้างบนหมดเลยตอร์ปิโดเนี่ยนะคะเขาบอกมีน้ำหนัก650กิโลกรัมเลยนะทุกคนแล้วก็ใหญ่มากๆเลยโอ้เครื่องใหญ่มากนี่ไงอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะแองจิ้นทุกคนเห็นนั่นไหมคะนั่นคือเรือดำน้ำนะคะของกองทัพสหรัฐนะคะที่เขามาจอดอยู่ที่ริมแม่น้ำนะคะของเมืองพอร์ตแลนด์ค่ะไกลมากเลยนะเรือดำน้ำนี่ไงเขายังโผล่หัวมาให้เราเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมันจะใหญ่ขนาดไหนแม่น้ำตรงนี้อยู่กลางเมืองของพอร์ตแลนด์นะคะแล้วเห็นปะเขาเขียน581อันนี้เป็นรุ่นของเรือดำน้ำลำนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรือดำน้ำนะคะชื่อว่า USS Bluebacks นะคะ 581นะคะอันนี้เป็นเรือดำน้ำจริงๆนะคะทุกคนที่ปลดระวางแล้วแล้วเขาก็เอามาจอดไว้ตรงนี้นะคะนะบูแบ็กเนี่ยก็มาจากชื่อปลาใส่ของปลาแซลมอนสายพันธุ์นึงนะคะแล้วเขาก็มาจอดไว้ตรงนี้ตั้งแต่ปี1991ประมาณ30กว่าปีนะคะตั้งแต่ปลดประจำการนะคะเขาบอกว่าเรือดำน้ำลำนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้ารุ่นสุดท้ายนะคะที่เขาใช้ในช่วงสงครามเย็นสงครามเย็นก็คือตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่สหภาพโซเวียตนะคะที่เขาทำสงครามกับสหรัฐอเมริกานะคะแต่เรือลำนี้เขาอะสร้างมาประมาณ65ปีแล้วนะคะทุกคนคือนานมากเราดูว่าเรือที่เขาสร้างมา65ปีมันจะทันสมัยขนาดไหนมาเดี๋ยวเราจะต้องลงทางนี้นะคะเขาเรียกลงเรือหรือขึ้นเรือเรือ USS Bluebacks ลำนี้นะคะเป็นคลาสบาเบลค่ะเป็นรุ่นสุดท้ายของเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐนะคะที่เขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐนะคะเขาเปลี่ยนมาใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดแล้วค่ะลำนี้เนี่ยลงน้ำครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมในปี1959แล้วก็ปลดประจำการเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1990นะคะรวมใช้งานมา31ปีขนาดของเรือเนี่ยยาว67เมตรกว้าง 8.8 เมตรน้ำหนักนี่ทุกคนไม่ธรรมดานะคะ 2,700,000 กิโลกรัมอ่ะทุกคนสามารถดำน้ำลึกได้210เมตรนะคะความเร็วใต้น้ำเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้46กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะมีลูกเรือประมาณ85คนค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะนี่เราจะได้ลงเรือดำน้ำของกองทัพสหรัฐแบบของจริงที่ยังจอดอยู่ในน้ำเลยนะว่าเป็นยังไงก่อนหน้านี้เราเคยไปที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์นะคะที่ฮาวายเห็นก็บอกว่าเรือดำน้ำอันนี้ก็เคยประจำการอยู่ที่นั่นด้วยโอ้เข้ามาค่อนข้างแคบนะคะต้องระวังนะเขาบอกระวังมากๆเลยเข้ามานะทุกคนอันนี้จะเป็นในจุดพื้นที่ของอันนี้เป็นห้องของกัปตันนะคะนี่ห้องกัปตันก็จะมีเตียงนอนมีวิทยุมีอ่างอาบน้ำอะไรเยอะเลยตรงนี้แล้วน่าจะเป็นโต๊ะกินข้าว This is the part that was for the leaders. They were called officers, and they had 8 officers on the submarine. So this entire section is basically leader land. We call it officers country. Now, further down the passageway would have been their shower and toilet, their bunk rooms and stuff like that. This little place looks like a kitchen. That's where the food was plated and served through the window.
This is the stuff that keeps the sub from squishing. ทุกคนคะอันนี้คือความหนาของเหล็กที่ใช้ในทําเรือดำน้ำลำนี้นะคะคือแบบใหญ่มากจุดสีแดงๆเนี่ยคือพื้นที่ที่ USS Bluebeck เนี่ยนะคะเคยปฏิบัติงานนะคะเขาบอกว่ารวมๆทั้งหมด46ประเทศเลยนะคะนี่ค่ะ This is the submarine we're on right now, which is the Barbell, which is what this submarine is. The Barbell was the first sub in the US Navy that had that teardrop shape, and it was the last sub that ran on batteries. The Ohio class is the biggest one in the Navy. This one's even bigger. This is a Russian Typhoon class submarine, and that's the biggest one in the whole world.Twice as wide as our Ohio, and maybe 3 feet longer. ทุกคนคะอันนี้เขามีการเปรียบเทียบคลาสของเรือดำน้ำนะคะอันนี้ลำที่เรามาเนี่ยเป็นรุ่นบาเบลนะคะจะไซส์ประมาณนี้ความยาวเนี่ยประมาณ700เมตรนะคะแล้วนี่ใหญ่สุดเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นของรัสเซียนะคะทุกคนเท่ากับ2เท่าเลยปัจจุบันเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4คลาสด้วยกันค่ะนี่คือเวอร์จิเนียคลาสนะคะเป็นเรือดำน้ำโจมตีรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐค่ะออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจได้หลากหลายรูปแบบมากสามารถอยู่ใต้น้ำได้สูงสุดนาน3เดือนลอสแอนเจลิสคลาสนะคะอันนี้เป็นเรือประจำการในปี1976เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โจมตีซึ่งก็เป็นรุ่นที่มีจำนวนมากที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐค่ะSea Wolf Class นะคะอันนี้เป็นเรือดำน้ำโจมตีที่มีเทคโนโลยีและสมรรถนะสูงสุดของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ Ohio Class อันนี้เป็นเรือดำน้ำที่มีการติดตั้งขีปนาวุธข้ามทวีปแล้วก็สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยรวมๆแล้วตอนนี้นะคะกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเรือดำน้ำทั้งหมด71ลำด้วยกันค่ะทั้งหมดก็คือเป็นพลังงานนิวเคลียร์หมดเลยEverybody, so welcome into our control room. This was the nerve center of the submarine. Normally, there would have been 6 or 7 people working in here. But if it was battle stations, there would have been 17 people.ตอนนี้ทีมเราที่มาดูอ่ะมีทั้งหมด14คนนะคะลองคิดดูว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนทำงานเนี่ยจะมีทั้งหมด17คนที่มาอยู่ในห้องควบคุมเรือนี้นะคะแต่ว่าลูกเรือทั้งหมดของลำนี้เนี่ยมีถึง85คนนะทุกคนคิดดูดิโอ้คนที่ควบคุมเรือดำน้ำนะคะเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้เลยทุกคนแล้วมองไม่เห็นอะไรนะเพราะว่าเราอยู่ใต้น้ำใช่ไหมมีแต่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะคือห้องนี้เนี่ยปุ่มเปิ่มอะไรเยอะมากๆเลยนะคะ We have a pair of periscopes. There's one eyepiece right here. You can climb on up and have a look. If you climb up, hold on to that to stabilize yourself. And you can look through this one too. Do you see it? Yeah. Oh no. ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเราส่องแล้วเราจะเห็นเหนือน้ำนี่เราไม่เห็นอะไรเลยอ๋อเห็นแล้วอ๋อจะเห็นเมืองข้างบนหมดเลย Does anyone have questions in this control room? You got to have good night vision to look through those periscopes because you got to see everything you need to. Oh. So they would change it to red before the periscopes went up to keep your night vision intact. Additionally, all this white light escapes through the periscope. It's going to shine like a flashlight. That would give away the location of the spy boat.เพราะเรือดำน้ำอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรือที่แบบคล้ายๆเป็นสปายคือแบบจะหายากมากๆศัตรูเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะแล้วก็สามารถดำน้ำอันนี้เขาเอามาจากฮาวายใช่ไหมที่มอสบอกว่าเอาเพิร์ลไฮเบอร์แล้วก็มาถึงที่เมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยเขาใช้เวลา4เดือนนะคะแล้วก็มาจอดไว้ตรงนี้อันนี้เป็นห้องน้ำในเรือดำน้ำก็มีห้องน้ำนะอ๋อเฮ้ยห้องน้ำมีห้องอาบน้ำแยกด้วยนะนี่ค่ะเขาจะมีซ้ายขวาเลยเป็นเฉพาะลูกเรือนะคะที่มาใช้แล้วก็อย่างที่มอสบอกเห็นไหมมันจะแบบเหล็กทุกอย่างหนาแน่นแล้วก็แบบแคบมากๆ This is a torpedo room นี่อันนี้เป็นห้อง torpedo นะคะIs there anyone behind you? No. Okay, great. All right, welcome into our torpedo room. You can see why it's called that, huh?
This is the only one on the submarine. We're at the front of the submarine. We're in front of the sail. These are the storage racks. It would have stored 12 torpedoes on these racks. And now look through the exit ladder at eye level. Sir, this is Blueback. Can you hear me, John? There are three torpedo tubes at eye level, and there's three below those. Now above the exit ladder is the loading hatch. That's how you get the torpedoes onto the sub. The torpedo tubes are how you shoot them off of the sub. He's on the sleeping bunk. There are six bunks in here, and it was built into the crew bunk bed program. ทุกคนข้างบนน่ะเขาจะมีเตียงทั้งหมด6เตียงนะคะให้สำหรับลูกเรือด้วยนะคะห้องนี้ก็คือห้องทอร์ปิโดนะคะเขาบอกว่าจะมีทอร์ปิโดทั้งหมด12ลูกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทอร์ปิโดก็จะปล่อยเข้าช่องตรงนี้นะคะตอนปล่อยทอร์ปิโดคือห้องทอร์ปิโดเนี่ยจะอยู่ส่วนหน้าของเรือดำน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นยัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปล่อยปึ้งออกไปนะคะทอร์ปิโดก็คือเหมือนแบบระเบิดอันนึงเนาะเพื่อทำลายศัตรูนะคะก็มีทั้งหมด12อันนี่คือทอร์ปิโดนะคะนี่ไงการระเบิดทำลายล้างยิงทีแบบบุ้มเลยนะทุกคนทอร์ปิโดเนี่ยนะคะเขาบอกมีน้ำหนัก650กิโลกรัมเลยนะทุกคนแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะความเร็วเนี่ยเขาบอกว่าได้สูงสุดถึง25นอต25นอตก็ประมาณ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทอร์ปิโดเท่ากับความเร็วของเรือลำนี้เลยนะเรือดำน้ำลำนี้สามารถวิ่งได้46กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนคิดดูว่ามันลำใหญ่มากแล้ววิ่งในน้ำแบบ46กิโลเมตรนี่ถือว่าเร็วมากๆเลยเนาะแต่เดี๋ยวเขาจะพาเราไปห้องไหนต่อตอนนี้เราเข้ามาในห้องนอนนะคะห้องนอนของทหารเรือที่อยู่ในเรือดำน้ำนะทุกคนก็จะนอนกันแบบแคบอย่างเงี้ยมากๆเลยนะแล้วก็เตรียมไว้ทั้งหมด1 2 2ชั้นแล้วก็อันนี้3ป่ะอ๋อคือใต้เตียงเขาสามารถเปิดมาแล้วก็เอาของใส่ได้เนี่ยความกว้างแค่เท่านี้เองมันลบไปหมดแล้วอะความยาว74อินช์คิดดูเลยทุกคนตอนเวลาทำงานอะอยู่ในเรือดำน้ำอันเนี้ย 3-4 เดือนเลยนะคะทุกคนเขาเอาชุดทหารเรือมาแขวนไว้ให้ดูด้วยนะคะชุดทหารเรือมันเข้าใจว่าชุดทหารเรือจะเป็นสีขาวแต่นี่เป็นสีดำตกใจสำหรับปฏิบัติภารกิจแล้วก็คนที่ไม่ได้ดอลฟินนะคนที่ยังไม่ได้ดอลฟินใช่ปะก็ต้องนอนแชร์กันนี้ไปเราเดินมาแล้วก็ตกใจนะอันนี้เป็นแบตเตอรี่หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจะเป็นแบตเตอรี่คนแต่เรามองไปเราเจอน้องนี้ That's cuteAwesome! Welcome to the crew's mess. This is the living room for the crew. This is where they would eat their meals. They were offered four meals a day. They had breakfast and lunch and dinner and midnight rations. You had 15 minutes. This room wasn't just for eating. This was their church. This was their movie room. This was their game room. Their meeting space. Their study hall. Their chill space. This is the social hub of the sub.ทุกคนคะที่มอสนั่งอยู่อันนี้จะเป็นห้องอาหารส่วนกลางรวมนะคะเขาบอกว่าลูกเรือก็จะมานั่งตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดไม่สามารถนั่งได้นะคะทุกคนจะต้องมากินแล้วก็มีเวลาแค่15นาทีนะคะแล้วก็ต้องลุกหมุนเปลี่ยนกันไปโดยอาหารเนี่ยเขาจะให้ทั้งหมด4มื้อนะคะแล้วก็ในการลงเรือดำน้ำเนี่ย3เดือนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องบนเรือเนี่ยจะต้องมีอาหารเพียงพอสำหรับ360มื้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกำลังเดินไปห้องเครื่องกันทุกคนมาดูโหแต่ละห้องหนาแน่นจริงๆ engine room นะคะนี่เรากำลังจะไปดูเครื่องกันโหทุกคนดูห้องเครื่องอะโอ้ว้าวอันนี้เป็นเครื่องซีรีส์รุ่นของเขานะคะ SAT-8D8 เนี่ยโอ้เครื่องใหญ่มาก
นี่ไงอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะเอนจิ้นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักโดยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อไปชาร์จแบตเตอรี่และไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ก็จะส่งพลังงานไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อไปหมุนเผาใบจักรแล้วก็ไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆในเรือดำน้ำค่ะข้อเสียของเรือดำน้ำเครื่องยนต์ดีเซลลำนี้เวลาที่จะชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็ต้องขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อติดเครื่องยนต์ดีเซลชาร์จแบตเตอรี่ทำให้มีเสียงที่ดังมากและก็ง่ายต่อการตรวจจับของศัตรูค่ะแต่ว่าปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าเขาได้มีการพัฒนาใช้ระบบ AIP ทำให้เรือดำน้ำเนี่ยไม่ต้องขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อติดเครื่องยนต์ดีเซลชาร์จแบตเตอรี่แล้วค่ะThese represent all the batteries on the boat. You guys saw the 4-foot-tall battery? That's a lead-acid battery just like you have in most cars. This submarine has 504 batteries. Each one weighs the same as a one-year-old elephant, 1,200 pounds. Hey, everyone. It's a car diesel, right? But now, the Army of the United States, the ship of water, the new one, now, they're not using the car diesel anymore. They're using...เครื่องนิวเคลียร์นะคะก็คือไม่ต้องมาเสียเวลามาชาร์จไฟนะคะแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยก็ยังมีใช้เครื่องดีเซลอยู่นะคะทุกคนถ้าเรามายืนตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนั้นน่าจะเป็นท้ายเรือนะคะแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าใบพัดเรือที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมอสยืนเปรียบเทียบมาแล้วคือใหญ่กว่าตัวมอสเยอะมากๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้เขาเก็บออกนะคะไม่ได้มีแล้วเขาก็เอาเก็บไว้ข้างบนโอ้โหมีคนพายเรือคายักด้วยนะแม่น้ำอันนี้แล้วดูกับเรือดำน้ำที่โผล่มาแค่ครึ่งลำนะทุกคนเรือดำน้ำอันนี้นะคะยาวประมาณ70เมตรนะคะแต่ว่าเรือดำน้ำรุ่นล่าสุดเนี่ยนะคะจะยาวกว่านี้100ประมาณ115เมตรนะคะแต่ว่าความเร็วอะเร็วพอๆกับเจ้านี่เลยนะคิดดูดิยาวกว่าครึ่งนึงเหมือน2ลำต่อกันแต่ว่าความเร็วก็ประมาณอยู่ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทุกคนแรงม้าของเรือเนี่ยคือตอนนั้นมอสเคยไปถ่ายรถแดกหมื่นแรงม้าทุกคนก็ว้าวแล้วแต่เรือดำน้ำเนี่ย 280,000 แรงม้าทุกคนคือโคตรแรงมากๆเลยเรือดำน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ได้นาน3เดือนนะคะใช้ชีวิตแบบอยู่ใต้น้ำเลยแล้วก็ค่อยออกมาขึ้นมาแล้วก็อยู่ข้างล่างเนี่ยได้3เดือนนะคะทุกคนแล้วก็สามารถดำน้ำลึกตอนนี้นะคะของกองทัพเรือสหรัฐคือประมาณ210เมตรนะคะแต่ความเจ๋งของเรือดำน้ำก็คือว่าจะต้องให้เงียบที่สุดให้ศัตรูเนี่ยไม่ให้รู้ที่สุดเพราะฉะนั้นพลังงานนิวเคลียร์ก็ไม่จำเป็นต้องแบบขึ้นมาแบบมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะเพราะเขาบอกว่าชาร์จทีนึงเนี่ยมันเสียงดังมากๆเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเบอร์หนึ่งของโลก เสียงหลงเลยถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะทุกคนคิดว่าประเทศไทยคนมีเรือดำน้ำไหมคะถ้ามีคอมเมนต์หน่อยควรจะเป็นรุ่นนิวเคลียร์เลยไหม